อ่ะมาครับมา ขึ้นเรื่องการเคลื่อนที่แบบต่างๆนะฮะหรือการเคลื่อนที่วิถีโค้งก็จะมีทั้งหมดอยู่4เรื่องนะครับตรงไหนว่างนั่งได้เลยครับน้องนะฮะก็คือจะมีโปรเจกต์ตายวงกลมซิมเพิลแล้วก็การหมุนนะครับโปรเจกต์ตายนี่อาจจะง่ายสุดนะครับโปรเจกต์ตายนี่อาจจะง่ายสุดเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงนะครับ ต่อนะโปรเจกต์ตายเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ง่ายสุดเพราะว่า1มันอาจจะยังมีบทอื่นมาปนน้อยนะครับแล้วก็ใช้ความรู้เก่าๆของแนวตรงนะครับแต่เดี๋ยวพอไปวงกลมซิมเพิลกันหมุนอาจจะยากขึ้นนะอ่ะมาดูก่อนเลยการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายนะฮ ะโอเคนะโปรเจกต์ตายโปรเจกต์ตายก็คือง่ายๆครับง่ายๆนะฮะคนบางคนไปใส่ร้ายว่าบทนี้มันยากแต่สำหรับพี่กับคิดว่าบทนี้มันง่ายเว้ยเพราะว่าเราจะมีเครื่องมือที่เยอะขึ้นนะเดี๋ยวจะแจกแจงให้นะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยโปรเจกต์ตายเป็นการเคลื่อนที่วิถีโค้งครับวิถีโค้งนะฮะเป็นการเคลื่อนที่ที่จะต้องมีแนวราบกับแนวดิ่งพร้อมกันคือสมัยตอนเราเรียนแนวตรงเราก็จะมีการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งถูกไหมฮะซึ่งได้ A เท่ากับ G นะฮะแล้วก็มีการเคลื่อนที่ในแนวราบซึ่งมี2กรณีนะคือ A เป็น0แล้วก็ A เท่ากับค่าคงที่คือเราจะมีเรียนแค่ A เป็น0กับ A คงที่ A ไม่คงที่เราไม่มีเรียนในหลักสูตรม.ปลายนะฮะทั้งหมดของการเคลื่อนที่ทุกแบบในม.ปลายจะมีเรื่องเดียวเท่านั้นที่ A ไม่คงที่คือ simple harmonic ที่เหลือจะมีแค่2อย่างคือ A เป็น0กับ A คงที่นะฮะทีเนี้ยเราก็จะเอา2อย่างเนี้ยมามิกกันเพราะนั้นถ้าเกิดมันมีการเคลื่อนที่2อันพร้อมกันมันก็จะกลายเป็นการเคลื่อนที่2มิติตอนที่เราเรียนแนวตรงมันจะเป็นการเคลื่อนที่มิติเดียววันไดเมนชันทางเดียวถูกไหมฮะแต่พอมันมีทั้ง x ทั้ง y พร้อมกันมันจะเคลื่อนที่เป็นวิถีโค้งหรือ2มิติเกิดขึ้นนะครับทีนี้น้องเอ๋ยไอ้ A ตัวเนี้ยซึ่งเท่ากับ g เนี่ยมันมาจากอะไรครับน้องมันมาจาก mg เนี่ยเท่ากับ ma นะครับมาจาก mg เท่ากับ ma ก็คือมีแรงกระทำในแนวราบก็ต้องมาดูก่อนอาจจะมีแรงกระทำก็ได้ก็เกิดความเร่งคงที่กับไม่มีแรงกระทำก็ได้ก็ความเร่งก็เป็นศูนย์นะฮะเพราะฉะนั้นโปรเจกต์ตายจะมีการที่2แนวพร้อมกันก็คือแนวราบกับแนวดิ่งครับมีพร้อมกันเลยนะฮะแต่ในแนวราบเนี่ย จะเป็นกรณีซึ่งโทษถ้าเป็นกรณีแนวราบนะฮะจะเป็นกรณีที่ซิกมา f เนี่ยเท่ากับ0ครับไม่มีแรงมากระทำจะมีเฉพาะแรงกระทำในแนวดิ่งเท่านั้นซึ่ง F ตัวนี้ก็คงจะต้องเท่ากับ mg เพราะนั้นโปรเจกต์ตายเป็นการเคลื่อนที่ที่มี2แกนพร้อมกันแต่การที่ทั้งหมดที่อยู่ในแนวราบจะมี a เป็น0ครับเพราะนั้นมันจะมีสมการเดียวก็คือ s เท่ากับ vt ครับหรือ sx เท่ากับ vx คูณ tx นี่คือสมการการเคลื่อนที่ในแนวราบของโปรเจกต์ตายแต่สมการการที่ในแนวดิ่งของโปรเจกต์ตายจบครับน้องเหมือนเลยเหมือนการที่แนวเส้นตรงเลยเพราะฉะนั้นอาจารย์บางคนจึงเอาเรื่องนี้ไปเรียนต่อจากแนวตรงซึ่งแม่งโง่เพราะว่ามันจะมีอะไรมันจะมีอีกหลายๆอันหลายๆข้อซึ่งถ้าทำโดยแนวตรงมันยากแต่ทำโดยบทอื่นที่มาช่วยเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นพี่ยังคงแนะนำว่าการเคลื่อนที่2มิติหรือวิถีโค้งทั้ง4แบบควรเรียนหลังสุดนะครับมันก็จะมี4สูตรครับคงจำได้นะครับน้องก็คือสูตรนี้ก็คือ v เท่ากับ u บวก at v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก2 as ถามว่าสูตรนี้จำได้หมดทุกคนไหมน่าจะจำได้หมดนะฮะเราจะใช้สูตรพวกนี้หมดเลยนะ v เท่ากับ u บวก at แล้วก็ v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก2 as แล้วก็อันนึงก็คือ s เท่ากับ ut บวกเศษ1ส่วน2 at กำลัง2สูตรเดิมครับไม่ต้องจดหรอกของเก่านะอีกอันหนึ่งก็คือ s เท่ากับ u บวก v ส่วน2คูณ t เพียงแต่ว่าทุกตัวจะต้องเป็น y หมด y หมดเข้าใจไหมเป็นเรื่องของแกน y หมดคือต่างคนต่างคิดอ่ะแกนใครแกนมัน x ส่วน x y ส่วน y เข้าใจไหมต่างคนต่างคิดไปเลยนะอันนี้ก็เป็นใครเป็น y 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 หมดครับซึ่งAy ก็จะต้องทำหน้าที่เป็นใครคือ G นั่นเองครับเพราะฉะนั้นมันเป็นการเคลื่อนที่วิถีโค้งมีแนวราบกับแนวดิ่งพร้อมกันแนวราบก็คิดไปสมการง่ายๆแนวดิ่งก็คิดเหมือนสูตรการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงแต่แกนไขแกนมันเพราะฉะนั้นพอมันเป็นวิถีโค้งมันเฉียงๆก็แตกให้มันเป็นแกนไขแกนมันต่างคนต่างคิดเอ๊ะแล้ว2อันเนี้ยมันจะเชื่อมกันได้ด้วยอะไรตัวแปรเดียวครับ
แกน x ก็คิดส่วนแกน x แกน y ก็คิดส่วนแกน y แต่2แกนนี้จะเชื่อมกันได้ด้วยตัวแปรเดียวเท่านั้นก็คือ2ตัวนี้นะฮะจะเชื่อมได้ตัวแปรเดียวคือ t ครับจำไว้เลยว่า tx จะต้องเท่ากับ ty เท่ากับ t โปรเจกต์ตายครับก็คือพูดง่ายๆครับน้องเอ๋ยมันวิ่งในแกน x 5วิมันก็ต้องวิ่งในแนวแกน y 5วิเห็นไหมฮะเวลาจะเป็นตัวเดียวกันสังเกตง่ายๆนะฟังนะครับถ้าตัวที่โจทย์ถามเนี่ยอยู่ในแนวแกน x เราจะหาแม่งได้หมดทุกตัวเลยแล้วติด tx ตัวเดียวที่หาไปได้ซึ่งเราต้องไปหา tx จาก tyแต่ถ้าตัวที่โจทย์ถามนะไอตัวใบที่โจทย์ถามอยู่ในแนวแกน y นะแล้วจะหาแม่งได้หมดเลยแต่ติด ty ตัวเดียวหาไม่ได้แล้วเราต้องไปหาจาก tx จบแค่นั้นเองครับรูที่เชื่อม2แกนนี้เข้าด้วยกันมีรูเดียวคือเวลานะครับโอเคคงจำได้นะครับความรู้เก่าสูตรนี้ใช้เมื่อไม่มี s สูตรนี้ใช้เมื่อไม่มี t สูตรนี้ใช้เมื่อไม่มี v และสูตรนี้ใช้เมื่อไม่มี a นะครับเพราะนั้นก็คือต่างคนต่างคิดเพราะนั้นคนบางคนบอกว่ามันยากเพราะแม่งกูจะหา x กูต้องไปหาจาก yจะหา y ต้องไปหาจาก x แต่พี่กับคิดว่ามันง่ายกว่าคือฉันหาจากทางแกน x ไม่ได้ฉันก็ไปหาจากทางแกน y มันมีตัวมาช่วยเยอะขึ้นเข้าใจไหมฮะแล้วสมการแกน x โคตรหมูเลยมีสมการเดียวคือ s เท่ากับ vt เพราะไม่มีแรงแกน x มากระทำนะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติโจทย์มันพลิกแพงขึ้นไประดับสูงเฮ้ยแกน x กูมีแรงมากระทำด้วยอ้าวก็เปลี่ยนเป็นสมการที่มีความเร่งก็เอาสมการพวกนี้มาใช้เหมือนเดิมแต่เปลี่ยน a เป็น ax แค่นั้นเองเข้าใจปะจบนี่คือโปรเจกต์ตายนะฮะนี่คือโปรเจกต์ตายเพราะนั้นหลักๆของโปรเจกต์ตายก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับมีอยู่แค่นี้แค่นั้นเองคือสมการใครสมการมันนี่คือแก่นของมันนะครับเพราะนั้นถ้าน้องไปเจอโจทย์ที่มันแบบวิธีการทำสูตรต่างๆทำไม่ได้ให้ back to basic กลับมาที่พวกนี้คอนเซ็ปต์มันมีอยู่แค่นี้นะครับอ่ะโอเคทีนี้ดูปกติสมัยก่อนตอนถ้าเป็นคอร์สอื่นๆตะลุยโจทย์เนี่ยพูดแค่เนี้ยจบลุยเลยแต่คอร์สอย่างนี้ไม่ได้น้องยังไม่รู้จักมันดีและหลายคนก็จะไปไม่เป็นแยกแยะไม่ถูกพี่ก็เลยต้องเอาโปรเจกต์ตายมาแบ่งเป็นรูปแบบมาแบ่งเป็นรูปแบบให้น้องเคลียร์คัดทีละแบบไปเลยนะอ่ะมาดูรูปแบบของโปรเจกต์ตายครับอ่ะมาดูรูปแบบของโปรเจกต์ตายนะฮะอ่ะรูปแบบโปรเจกต์ตายซึ่งเอาง่ายๆน้องเอ๋ยพี่แบ่งเป็น2รูปหลักๆแบ่งเป็นแค่2รูปหลักๆเท่านั้นเองนะฮะแล้วเดี๋ยวเราทำโจทย์ทีละแบบกันไปนะฮะอ่ะมาดูแบบที่1ก่อนคือแบบนี้ครับนี่แบบนี้นะฮะถ้ากรณีตอนเป็นแนวดิ่งเนี่ยหนูจำได้ไหมตอนเป็นแนวดิ่งรูปเป็นแบบนี้จำได้ไหมแล้วปล่อยลงมาถ้าปล่อยนี่คือ u เป็น0จำได้ป่ะแล้วก็ตกลงมาเรื่อยๆโอ้ยิ่งใครเป็นเด็กเก่าพี่นี่สบายเลยวินาทีแรกเท่าไหร่55 25 35ผมจำได้นะผมพอจำได้นะครับน้องรูปนี้นะเป็นรูปที่เดี๋ยวเราจะเอามาใช้นะเราจะเอามาใช้ด้วยนะถ้าตกแบบนี้นะธรรมดาแบบเนี้ยปล่อยลงมาเนี่ยถ้าปล่อยเนี่ยคือ u เป็น0ปึ๊บลงมา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 ท่านี้คือวินาทีที่1วินาทีที่2วินาทีที่3และวินาทีที่4คงพอจำได้ว่าผ่านไป1วิตรงนี้ต้องมีความเร็วคือ10ตรงนี้20ตรงนี้30ตามค่า g ไง g มันจะเพิ่มขึ้น10เมตรเปอร์เซกทุกๆ1วิตรงนี้ก็คือใคร40ระยะทางตรงนี้คือ5ตรงนี้อีกเท่าไหร่15ตรงนี้อีก25และตรงนี้อีก35อันนี้คือมีแต่แนวดิ่งเพราะนั้นถ้าเกิดมันมีแรงเดียวมันมีแนวเดียวก็คือมิติเดียวครับแต่นี้ถ้าสมมุติว่าตอนที่มันออกมามันมี u ตัวนี้อีกตัวนึงซึ่ง u ตัวนี้คงต้องเป็น ux แทนที่มันจะตกบางตัวมันก็เลยต้องเฉียงมาเป็นแบบนี้ด้วยเห็นไหมเพราะนั้นถ้าเกิดมันเป็นกรณีแบบนี้อ่ะโทษเอารูปแบบที่หนึ่งพี่เขียนรูปใหญ่ๆแล้วกันนะฮะเหมือนเดิมนะฮะตรงนี้พี่ลบนะ อ่ะถ้าเป็นรูปแบบนี้นี่ตกลงมาครับน้องโยนลงมานี่คือ u สมมติ u ตัวนี้คือ10สมมติอยู่ตัวนี้คือ10นะฮะมันก็ต้องเกิดการเคลื่อนที่วิถีโค้งแบบนี้ครับตกมาแบบนี้เลยมันต้องโค้งแบบนี้เห็นป่ะ2มิตินะฮะทุกๆตำแหน่งของมันทุกๆตำแหน่งของมันปึ้งตรงนี้ปึ้งตรงนี้ปึ้งตรงนี้ก็ต้องมีครับเนาะมีความเร็วอยู่2ตัวมีความเร็วอยู่2ตัวเสมอ x ส่วน x y ส่วน y เข้าใจมั้ยฮะเป็นแบบนี้เวลาคิดก็ต่างคนต่างคิดนะฮะแกน x ไม่มีแรงมากระทำเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น vx ตรงนี้ vx ตรงนี้หรือ vx ตรงนี้ก็ยังคงเป็นใครเหมือนเดิม10เหมือนเดิมทุกอันโอเคป่ะเพราะแกน x ไม่มีแรงมากระทำความเร็วต้องคงที่ใช้คำว่าความเร็วเลยนะแสดงว่าทิศมันก็ยังไม่เปลี่ยนนะโอเคป่ะนะแต่อะไรครับน้องแต่แนวดิ่งต้องเปลี่ยนตกแบบนี้จำไว้เลยนะน้องเคสสำคัญสุดคือ u ตรงนี้ครับหนูเอ๋ย u ตรงนี้ uy ต้องมีค่าเป็น0ครับเพราะว่า u ทั้งหมด10ตัวเนี้ยมันเป็น u ที่กระทำในแนวแกน x นะฮะ
ยู่ในแนวกระทำ S U แกน Y จะไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นจาก U เป็น0สมมติตรงนี้คือวินาทีที่1สมมตินะวินาทีที่1ตรงนี้วินาทีที่2ตรงนี้วินาทีที่3และตรงนี้วินาทีที่4หนูก็จะรู้เลยว่าตรงนี้ความเร็วก็คือใคร10 20 30และ V ตรงนี้ก็คือใคร40ตามแนวดิ่งไงแกน K ส่วนแกน K แกน Y ส่วนแกน Y แกน X ก็ส่วนแกน X ไปเข้าใจมั้ยเป็นแบบนี้แล้วเรารู้ด้วยนะว่าตรงนี้ก็คือใครเส้นเนี้ยก็คือ5เมตรถ้าเราลากมาตรงนี้ก็คืออีก15เมตรตรงนี้ก็อีกเท่าน้องอีก25เมตรเข้าใจป่ะก็คือเหมือนแนวดิ่งอะเรามองมันเป็นแนวดิ่งซะส่วนมันแหกได้เพราะว่ามันมียูตัวนี้ออกมาเพราะนั้นเวลานักวิ่งกระโดดข้ามตึกเนี่ยถามว่าจะพ้นไหมถ้าสระน้ำอยู่ห่างจากตึกนี้ก็ต้องดูว่าตึกสูงไหมถ้าตึกมันยิ่งสูงแสดงว่ามันใช้เวลาในการตกมาเนี้ยนานมันก็จะวิ่งมาตรงเนี้ยได้เยอะขึ้นเข้าใจป่ะตรงนี้ทั้งหมดนะครับขอลบก่อนนะนะตรงนี้ทั้งหมดเขาเรียกมันว่า SY และตรงนี้เรียกมันว่า SX ครับโอเคไหม SY และ SX โอเคนะฮะไปดูแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต่างคนต่างคิดไปโค้งตัวนี้จะเป็นโค้งพาราโบลานะครับเป็นโค้งพาราโบลาเพราะว่า S เนี่ยมันเพิ่มอะไรนี่ไง SX เนี่ยแปรผันตามทีแต่ SY เนี่ยแปรผันตาม t กําลัง2แกนหนึ่งเป็นฟังก์ชันกําลัง1แกนหนึ่งเป็นฟังก์ชันกําลัง2มันไม่พร้อมกันเพราะนั้น SY ต่อ SX จะเป็นกราฟพาราโบลาแกน Y มันเพิ่มอย่างทวีคูณไงเห็นป่ะนะฮะตรงเนี้ยได้10เมตรตรงนี้นะได้10เมตรตรงนี้10เมตรตรงนี้ต้อง10เมตรนะเพราะ U คืออะไร U ตัวนี้คือ10เมตรต่อวิแสดงว่าแกน X เนี่ยได้10เมตรต่อทุกๆ1วิถ้าตัวนี้คือ1วิจริงตัวนี้ต้อง10เมตรตรงนี้ต้อง10เมตรตรงนี้ต้อง10เมตรเข้าใจป่ะ10เมตร10เมตร10เมตรแต่ของแกน Y มันมี G ไงเพราะนั้นต้องเป็น5 15 25 35เห็นไหมเพราะนั้นกราฟมันจะต้องเป็นกราฟโค้งพาราโบลาจำไว้นะครับอ่ะทีนี้นี่คือรูปแบบที่1ถามอะไรได้อีกมันถามอะไรได้อีกครับน้องรูปแบบนี้พี่เขียนทีละรูปแบบเลยนะฮะสิ่งที่น้องจะต้องรู้ในรูปแบบนี้ก็คือสำคัญสุดคือตัวนี้นะครับ UY มีค่าเป็น0 U ที่ให้มาตัวนี้คือ UX นะฮะโจจะถามอะไรได้บ้างครับโจถามอะไรได้บ้างอ่ะที่พื้นพื้นเลยถามพวก SX SY ถ้าถาม SX หนูรู้ UX ก็ติด TX เห็นป่ะ TX ต้องไปหาจาก TY ถ้าเรารู้ SY เราก็จะหา TY ได้ถูกไหมฮะเพราะนั้นจำไว้เลยนะถ้าตัวแปรทุกตัวที่เขาถามมาเนี่ยอยู่ในแนวแกน X เราจะหาได้หมดแล้วติด TX ตรงไหนว่างนั่งได้เลยนะนะฮะเราก็ไปหา TX จาก TY อ่ะทีนี้เวลาโจถามอ้าวแล้วบางคนถามว่าแล้วถ้าอยากจะรู้ V รวมตรงนี้ล่ะอ้าว V รวมตรงนี้อยากจะรู้ V รวมตรงนี้จำไว้เลยนะ V ตรงนี้ต้องเท่ากับ square root ของ VX กำลัง2บวก VY กำลัง2ครับจำไว้เลยนะฮะเราต้องหา V รวมก็คือจากตัวนี้ V มันเป็นเวกเตอร์อยู่แล้วเพราะนั้นต้องบวกตามแบบเวกเตอร์นี่คือ V รวมที่ตำแหน่งต่างๆโอเคนะครับเดี๋ยวตัวนี้ออกมาง่ายครับเคสนี้นะฮะแต่โดยส่วนใหญ่สูตรเนี้ยพี่ไม่เคยใช้เพราะคนที่ให้สูตรนี้ก็คือคนที่เรียนบทเดียวเรียนแนวตรงเสร็จแล้วก็เรียนเรื่องโปรเจกต์ตายแต่จริงๆแล้วถ้าเราทำโจทย์จริงๆเฮ้ยเดี๋ยวน้องจะเก็ทขึ้นหลายๆอย่างตอนทำโจทย์นะฮะโยนไปแบบนี้แล้วมันตกลงมาตรงนี้เขาถามว่า V รวมตรงนี้เป็นเท่าไหร่แน่นอนครับ V รวมตัวนี้ต้องประกอบขึ้นมาจาก VX กับ VY ใช่ป่ะถ้าเราทำตามปกติแต่เป็นพี่ไม่เอาครับพี่จะดูตรงนี้ครับพี่ใช้เรื่องงานพลังงานนะพี่ก็ตั้งชื่อจุดนี้ว่าจุด1ตั้งชื่อจุดนี้ว่าจุด2ตัวนี้มันต้องมีอยู่ถูกมั้ยฮะก็ตั้งเลยครับว่าอะไรนะซิกมาพลังงานจุด1ต้องเท่ากับซิกมาพลังงานจุด2ปกติถ้าหนูปล่อยแบบนี้ปึ๊บสักเป็นจนถูกมั้ยสักเป็นจนแต่ถ้าอันนี้มันมีอยู่ด้วยก็ต้องบอกว่าอะไรสักบวกจนตรงนี้เท่ากับจนตรงนี้ทีเดียวเห็นป่ะมันต้องกลายเป็นใครmgh บวกเศษ1ส่วน2 mu สแควร์เท่ากับเศษ1ส่วน2 mv สแควร์ถูกไหมจากที่เคยปล่อยธรรมดามันมีแต่สักเปลี่ยนเป็นจนแต่ตอนนี้มันขว้างลงมามันต้องสักบวกจนเท่ากับจนตอนนี้ v ตัวนี้แหละครับเป็น v ตัวเดียวกับสแควร์รูทของ vx กำลัง2บวก vy กำลัง2เข้าใจไหมฮะเพราะนั้นเวลาเราทำจริงๆเนี่ยเราจะใช้งานพลังงานง่ายกว่านะครับเป็นตัวนี้โอเคนะโอเคนะฮะเพราะนั้นนี่คือแบบที่1ทีนี้มาดูตรงนี้อีกนิดนึงครับที่โจทย์เคยมีลูกเล่นพูดให้ฟังเลยทีเดียวเรื่องนี้จริงๆมันเป็นเรื่องที่ง่ายนะปึ๊บสมมตินะตกมาเป็นรูปแบบนี้ตัวนี้คือ V นะฮะมุมนี้ปึ๊บมุมนี้ปึ๊บ
นะฮะนี่คือมุมที่กระทบพื้นนะฮะ v ตัวนี้ก็ยังคงต้องประกอบมาจาก v 2ตัวก็คือ v ตัวนี้กับ v ตัวนี้นะฮะโอเคป่ะก็นี้ก็คือ v อะไร v x ตัวนี้คือ v y เซต้าตัวนี้นะครับน้องแทนเซต้าตัวเนี้ยแทนคือด้านนี้หารด้านนี้นะไม่งงนะฮะเพราะนั้นแทนจะต้องเป็น v y ส่วน v x ไม่ใช่แทนไม่ใช่ s y ต่อ s x นะครับจำไว้นะฮะแทนเซต้าคือ vy ส่วน vx จำไว้ว่าเซต้าตัวนี้แทนเซต้าตัวนี้ไม่ได้เท่ากับ sy ต่อ sx มุมเป็นเรื่องของ v หารกันไม่ใช่ s หารกันระวังตรงนี้ไว้นิดนึงนะครับนี่คือสิ่งที่หนูต้องระวังไว้ต่างๆนะบางคนไปมองปุ๊บเพราะว่าถ้าหนูจะเอาแทนของตัวนี้จริงๆเนี่ยมันต้องเป็นรูปนี้ครับดูมันต้องเป็นรูปนี้ก่อนนะมันใหญ่ไปว่ะเดี๋ยวหนูงงพี่ขอครอบก่อนนะแป๊บนึงนะ นะฮะจริงๆมันคือรูปนี้ครับจริงป่ะถ้าจะใช้ s มันต้องเป็น s ตัวนี้ y หาร s ตัวนี้จริงป่ะเพราะนั้นหนูจะมาเอา s y หาร x ไม่ใช่เพราะว่าถ้าจะแทนของมุมนี้จริงๆมันต้องเป็นรูป s ตัวนี้หาร s ตัวนี้เข้าใจป่ะเพราะนั้น s หารกันไม่ได้นะฮะเพราะนั้นตรงนี้จำเอาไว้นะฮะมันผิดต้องเป็นอันนี้เท่านั้นโอเคป่ะนี่คือรูปแบบที่1ครับนี่คือรูปแบบที่1นะฮะถามว่ารูปแบบที่1มีรูปเล่นอะไรได้บ้างมีแบบนี้ครับรูปแบบที่1ขอสปิทเป็นอีกแบบนึงคือแบบนี้อ่ะโทษๆๆอย่ามากันนะจะได้เห็นชัดๆรูปแบบที่1ขอสปิทเป็นอีกแบบนึงคือแบบนี้ครับนี่ยกลงมาแบบนี้นี่คือ u เท่ากับ10สมมตินะตัวนี้เป็นมุม30องศาขว้างลงแบบนี้ทุกทีขว้างออกไปในแนวระดับถ้าขว้างออกไปในแนวระดับคือเป็นแบบนี้นะนี่คือขว้างออกไปในแนวระดับนี้ขว้างลงเหมือนเมื่อกี้นี้เดะทุกอย่างเหมือนทุกอย่างเพียงแต่โปรเจกต์ตายเนี่ยความยุ่งยากของมันคือแกนไข่แกนมันเว้ยแกนไข่แกนมันเพราะฉะนั้นยูตัวนี้เราต้องแตกมาเป็นยูตัวนี้ตัวหนึ่งครับยูตัวนี้กับยูตัวนี้ตัวนี้จะเป็นใครยูเอ็กซ์และยูเอ็กซ์คงต้องเท่ากับยูคอส30โอเคป่ะแต่ uy ซึ่งเคยเป็น0ไงถ้าเป็นแบบนี้มันจะไม่เป็น0ละ uy ก็จะมีค่าเท่ากับ u sin 30ครับจบแค่นั้นเองก็จะเป็นการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงที่ไม่ได้เกิดจากการปล่อยนะในแกน y ปล่อยเกิดจากการขว้างลงมามี uy ที่เหลือเหมือนเดิมครับมันก็ต้องโค้งไปละโปรเจกต์ตายเหมือนเดิมนี่ก็คงเป็น sx และนี่ก็คงเป็น sy เหมือนเดิมจบเข้าใจไหมนี่คือรูปแบบที่1ครับถามว่าออกข้อสอบเยอะไหมไม่เยอะประมาณ 30-40% ส่วนใหญ่ชอบออกรูปแบบที่2ครับนะฮะส่วนใหญ่ชอบแอบชอบออกรูปแบบที่2โอเคนะฮะพี่สอนทีเดียวรวดนะแล้วเราลุยโจทย์ทีเดียวเลยโปรเจกต์ตายเป็นเรื่องง่ายจริงๆสอนตามโรงเรียนเนี่ยพี่ว่าสัก2ชั่วโมงก็จบละเพราะเขาทำโจทย์น้อยแต่เราเสือทำนานเพราะโจทย์เราเยอะแค่นั้นเองนะอ่ะโอเคนะนี่รูปแบบที่1นะครับอ่ะมาดูรูปแบบที่2ครับมาแล้วเดี๋ยวเนื้อหาก็หมดแล้วรูปแบบที่2เป็นแบบนี้บางคนถามว่าเฮ้ยพี่รูปแบบที่1อย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วพี่ไปประยุกต์เป็นแบบนี้ใช่แล้วทำไมพี่ไม่ประยุกต์แบบนี้บ้างเพราะอันนี้เดี๋ยวพี่จะตัดไม่ได้แบบที่2เข้าใจมั้ยเพราะนั้นแบบที่1พี่จะมีแค่2อย่างพี่จะมีแค่2อย่างนะโอเคอ่ะมาดูรูปแบบที่2ครับซึ่งโจทย์ชอบออกมากครับก็คือแบบนี้ครับขว้างขึ้นปึ๊บแล้วก็มาตกที่ระดับเดิมครับนี่คือรูปแบบที่2ครับแล้วเดี๋ยวพี่จะสปิทเป็นอีก2อย่างสปิทเป็นอีก2อย่างแต่เอาแบบนี้ก่อนนะฮะนี่คือการที่แบบโปรเจกต์ไดครับนะฮะมุมตรงนี้คือมุมที่โยนขึ้นไปเป็นมุมเซต้าสองค่าจะต้องสมมาตรกันนะฮะถ้านี่คือจุดสูงสุดตัวนี้ก็ต้องเป็นมุมเซต้าเหมือนกันครับสองข้างต้องสมมาตรกันนะฮะถ้าเราตอบมาเสร็จตัวนี้ก็ต้องเป็นมุมเซต้าอีกเหมือนกันนะฮะถ้าเราแบ่งครึ่งถ้าเราแบ่งครึ่งปึ้งนะสองฝั่งนี้ต้องเป๊ะครับพอดีโอเคนะฮะเป๊ะเลยพอดีเลยเหมือนเดิมครับแนว y ก็ยังเป็น a แนว x ก็คงที่ครับไม่มีความเร่งนะฮะเรียกตัวนี้ว่า sx ครับเรียกตัวนี้ว่า sx และเรียกตัวนี้ว่า sy ครับโอเคนะครับโอเคนะฮะโอเคมาดู
ลักษณะมันก่อนสมการเอาไว้ทีหลังมาดูลักษณะมันก่อนนะครับลักษณะมันคืออะไรอ่ะวาดอันใหญ่ๆหน่อยเดี๋ยวค่อยกลับไปดูรูปนั้นนะอ่ะวาดอันใหญ่ๆหน่อยโยนขึ้นไปปึ้งปึ๊บอย่างนี้สมมตินะสองข้างสมมาตรกันเลยนี่คือจุดสูงสุดนะนะครับสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือที่จุดสูงสุดเนี่ยเอาจุดนี้ก่อนถ้าเอาจุดนี้นะครับเหมือนจุดตรงนี้ถ้าเอาจุดตรงนี้มันจะเหมือนจุดตรงนี้จุดตรงเนี้ยจะต้องมี v 2ตัวคือ v ตัวนี้กับ v ตัวนี้แต่พอขว้างมาถึงจุดตรงนี้ปุ๊บตรงนี้ต้องเป็น v ลงตรงนี้ v แบบนี้เห็นไหมครับแกน x v ไม่เคยเปลี่ยนแกน x v เคยเป็นแบบนี้ตรงนี้ v ก็เป็นแบบนี้จะเป็นตัวเดียวกันและถามว่า v ตัวนี้คือใครก็ต้องแตกตั้งแต่ u ตัวนี้ครับน้องก็ต้องแตกเป็นแบบนี้2ตัวตัวนี้เป็นมุมเซต้าตัวนี้จะต้องเป็น u cos เซต้าซึ่งต้องเท่ากับใคร u x และ u ตัวนี้นะฮะ u ตัวนี้ก็คือ u y ต้องเท่ากับ u sin เซต้าถูกมั้ยฮะแต่ u sin เนี่ยไม่คงที่เพราะยิ่งวิ่งยิ่งช้าตรงนี้ก็ต้องสั้นลงนะน้อยลงเป็นอย่างนี้ตัวนี้ก็ต้องลงมาแล้วเป็นแบบนี้ถูกไหมที่จุดนี้ต้องเหลือ v อยู่ตัวเดียวคือใครครับ v x ครับเพราะนั้นรูปแบบนี้สิ่งที่หนูจะต้องรู้อย่างเนื้อคือจุดสูงสุดเหลือ v ตัวเดียวคือ v x มีรูปอยู่แล้วนี่มีรูปอยู่ในหน้านี้แล้วหนูได้ไม่ต้องจดเยอะมีรูปอยู่ในหน้า7น่ะเห็นไหมวิเคราะห์ตรงหน้านี้ซะเห็นไหมที่จุดสูงสุดใส่เลยครับต้องเหลือ v อยู่ตัวเดียวคือ v อะไร v x v y เป็น0นะแต่ถ้าเอาจุดสุดท้ายตรงนี้นะฮะสิ่งที่จะต้องเหลือศูนย์มีตัวเดียวก็คือ sy เป็น0ครับก็การขจัดการ y ไม่มีไงเพราะขึ้นแล้วก็ตกลงมาถูกป่ะรูปนี้มันเหมือนรูปนี้ครับน้องเอ๋ยตอนแนวตรงมันเหมือนรูปแบบนี้แต่พอเป็นกับโบยตาปุ๊บมันแหกออกไงมันก็เลยกลายเป็นรูปแบบนี้แทนเข้าใจป่ะมีแกน x โผล่ขึ้นมานะมี vx โผล่มาทำให้เกิดแกน x ขึ้นถ้าไม่มี vx ก็คือขึ้นแล้วก็ตกแบบธรรมดาถูกไหมจำได้ไหมที่น้องพอจับแบบนี้จำได้ป่ะการขึ้นที่แนวเส้นตรงอ่ะจำได้ไหมตอนที่น้องเรียนแบบนี้นี่ๆอย่างนี้นี่นะปึ๊บแล้วตกลงมาถูกป่ะที่ระดับเดียวกันเป็นไงครับ v เท่ากันจุดนี้จุดนี้ v เท่ากันจำได้ไหมจุดนี้ vy เป็น0จุดนี้ sy เป็น0ครับเพราะฉะนั้นจุดนี้มีแต่ vx นะครับน้อง vy มีค่าเป็น0จุดนี้ sy มีค่าเป็น0ที่ระดับเดียวกันอัตราเร็วแกน y ย่อมเท่ากันแต่ความเร็วไม่เท่านะเพราะมันคนละทิศช่วงขึ้นก็ขาขึ้นช่วงลงก็ขาลงโอเคนะครับเป็นแบบนี้นี่จะต้องวิเคราะห์พวกนี้เป็นก่อนเห็นป่ะมันจะค่อยๆช้าลง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 จนสูงแล้วก็ค่อยๆยาวขึ้น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 โอเคทันนะ นะนี่คือที่จุดสูงสุดนะครับอ่ะถัดไปตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือ sx ครับและตรงนี้ก็คือ sy นะฮะเพราะนั้นเวลาที่มันวิ่งจากตรงนี้โทษนะฮะเวลาที่มันวิ่งจากตรงนี้มายังตรงนี้จึงเท่ากับเวลาที่วิ่งจากตรงนี้ไปยังตรงนี้เพราะสองข้างมันสมมาตรกันนะฮะสองข้างมันสมมาตรกันโอเคเวลาคิดก็คิดแกนไขแกนมันครับแต่ถ้าเป็นรูปแบบนี้นะครับเฉพาะกรณีนี้นะเฉพาะกรณีที่เฉพาะกรณีที่พี่ขอตัวนี้เป็นเส้นใหญ่หน่อยแล้วกันนะพี่ชอบเส้นใหญ่ๆอยู่อันหนึ่งสีนี้แล้วกันนะขอสีนี้แล้วกันนะพี่ชอบอันนี้ปึ๊บอ่ะโอเคเฉพาะกรณีนี้ก็คือเส้นนี้ครับปั๊บนี่ทำไปเลยนะยิ่งจะระดับกลับสู่ระดับนะนี่คือต้นแบบมันนะฮะโอเคจะมีสูตรสำเร็จดังนี้ครับสูตรสำเร็จมันเป็นดังนี้จริงๆพวกหนูไม่ต้องจดหรอกจริงๆมันอยู่ในสรุปสูตรถ้าใครเรียนมาครบทุกคอร์สก็จะมีอ่ะตรงนี้พี่ย่อก่อนนะมันจะมีสูตรดังนี้ครับ sx sx สูตรสำเร็จเลยเท่ากับ u กำลัง2 sin 2เซต้าส่วน g ครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะหา sxแต่จะใช้สูตรนี้ได้ต่อเมื่อโยนจากระดับกลับสู่ระดับนะโยนจากระดับใดต้องกลับมาที่ระดับนั้นนะเว้ยถึงจะใช้สูตรนี้ได้นะ sx เท่ากับ u กำลัง2 sin 2เซต้าส่วน g โอเคนะฮะนี่คือสูตรที่1ครับนี่คือ sx นะฮะทำไม่ได้ไม่เป็นไรนะค่อยๆไปท่องเอาสูตรนี้ทำให้เรารู้ความจริงขึ้นมาอีกประมาณ3อย่างนะฮะ
ทำให้เรารู้ความจริงออกมา3อย่างนะฮะจริงๆ2อย่างละเอียดมันเป็นสูตรเสริมถ้าอยากโยนให้ได้ไกลสุดถ้าอยากโยนให้ได้ไกลสุดนะครับก็แสดงว่าก้อนนี้ต้องเป็น1ไซส์2เซต้าต้องเป็น1จริงป่ะเพราะก้อนนี้จะมากสุดได้ก็คือเป็น1ถูกมั้ยฮะจะเป็น1ได้เข้าไปว่ามันต้องเป็นไซส์90 2เซต้าเป็น90เซต้าเป็น45ครับเพราะนั้นถ้าอยากได้ SX maximumเกิดขึ้นเมื่อเซต้าเป็นมุม45องศาครับเพราะนั้นเวลาอยากจะคว้าวัตถุให้ได้ไกลที่สุดต้องคว้าเป็นมุม45น้องผู้ชายไม่ยากอยากเทสไปต่างจังหวัดยืนฉี่เนี่ยตั้งกระบอกปืน45ฉี่ไกลสุดจริงๆได้เอาไปไกลสุดเลยนะฮะ โอเคนะครับนะอ่ะแล้วก็อีกอันนึงครับที่น้องจะต้องรู้ไว้ก็คือดูอันนี้เป็นเรื่องของคณิตศาสตร์น้องครับถ้าสมมุติเซต้าเป็นมุม30มันก็ต้องได้ไซน์60จริงป่ะสมมุตินะถ้าเซต้าเป็นมุม30นะไซน์2เซต้าก็คือไซน์60ไซน์60เท่าไหร่ครับน้องไซน์120งงป่ะคือพี่กำลังจะบอกว่า2มุมใดก็ตามที่บวกกันได้90 2มุมนั้นจะได้ SX เท่ากันถ้าน้องคว้างเป็นมุม15องศาสมมุตินะถ้าคว้างเป็นมุม15องศามันจะได้รูปนี้ครับตัวนี้คือ15แต่ถ้าคว้างเป็นมุม75จะได้รูปนี้ครับนี่เป็นมุม75เพราะ75บวก15ได้90 2มุมใดก็ตามที่บวกกันได้90 2มุมนั้นจะได้ SX เท่ากันแต่มุมที่เยอะกว่าจะสูงกว่าแค่นั้นเองเพราะนั้นคว้างด้วยมุม30กับคว้างด้วยมุม60จะได้ SX เท่ากันครับนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่น้องถ้าเซต้า1บวกเซต้า2แล้วทั้งเซต้า1และเซต้า2จะต้องได้ SX เท่ากันจดยังไงดีวะได้เลยครับน้องได้ SX เท่ากันเมื่อไรครับน้องเมื่อเซต้า1บวกเซต้า2เท่ากับ90ครับทั้ง2มุมนี้จะต้องได้เท่ากันตรงนี้น่าจะมีนะไม่มีปึ๊บขอพี่เลือกก่อนนะปึ๊บไม่ใช่ปึ๊บๆๆๆๆๆไม่มีเอ๊ะมันอยู่ไหนเอ่ยทุกทีมันมีนี่นะไม่มีหาไม่เจอเว้ยก่อนนะแป๊บนึงนะอ่ะโอเคนะเพราะนั้น2มุมใดที่บวกกันได้90ได้ SX เท่ากันพี่ยกตัวอย่างนี้ให้ดูแล้วกันนะเผอิญไปได้มาอ่ะดูไปแบบนี้โอเคเห็นไหมนะอันนี้มุมนะอันนี้ความเร็วให้เห็นนะสมมตินะเราเอามุมเป็นมุม60องศาเอามุม60องศาเอา30องศาก็ได้30องศานะฮะ แล้วก็เอาความเร็วเยอะหน่อยก็ได้จะได้ไกลๆหน่อยสัก45นะฮะอ่ะที่ผ่านมันเตี้ยขนาดนั้น ได้ตรงนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติน้องเอามุมนี้เป็น60ยิงมันจะลงที่เดียวกันแต่มันใช้เวลานานกว่านะฮะจะลงที่เดียวกันเป๊ะเลยปึ้งแบบนี้นะเห็นปะนะเพราะนั้นขาขึ้นดูนะฮะจะพบว่าอ่ะเยอะๆเลยก็ได้เอาไกลๆนะ45 60ก็ได้ดูลูกศรแกน y จะค่อยๆสั้นลงแล้วเป็น 0.1 แล้วก็ค่อยๆมากขึ้นแต่ลูกศรแกน x จะพบว่ามันไม่เปลี่ยนเลยลูกศรแกน x มันไม่เปลี่ยน v มันจะคงที่ตลอดนี่คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ธรรมดานะครับเวลาก็จะหามาได้ถ้าน้องสังเกตนะจุดแวบหนึ่งเอาแวบหนึ่งเอาแวบหนึ่งที่ vy เป็น0เวลามันจะเป็นครึ่งหนึ่งของทั้งหมดนะฮะเวลาจะครึ่งหนึ่งทั้งหมดทันไหมเนี่ยปึ๊บนี่2อันปึ้งอยู่กันคนละอันนะฮะอ่ะนี่พี่รีเซตก่อนแล้วกันนะอ่ะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นมุม60มุม60อ่ะไม่เสร็จเอาไปเลยสิอ่ะเปลี่ยนใหม่แล้วกันเอาตรงนี้เป็นสักอ่ะ45มุม30 30มันต้องได้เท่ากันดิว่าครูเชื่อแล้วว่าเท่ากันอย่างดิ้นรนอยู่อ่ะเท่านี้นี่30นะฮะอ่ะพี่เปลี่ยนเป็นมุม60บ้าง
มันต้องลงที่เดียวกันเป๊ะนะถ้า60อ้าวแล้วรูปเมื่อกี้ไปไหนแล้วทำไมรูปนี้มันไม่หายไปรีเซ็ตแล้วนะปิดก็ได้วะกูเปิดใหม่อ่ะเอาใหม่หน่อยเอาใหม่เอาใหม่ไม่มีอะไรทำเล่นเพลินนี่60นะอันนี้เร็วหน่อยก็ได้อ่ะไปปึ๊บก็จะโค้งปึ๊บมีจุดหนึ่งพลิกลงมาก็จะได้ SX เท่านี้เวลาก็ 8.84 แต่ถ้าเกิดสมมติตัวนี้เป็น30แล้วมันหายไปเลยอ่ะเนาะทำไมทีอย่างนี้มันหายวะนะฮะอยากให้ค้างไว้จะได้เห็นนะฮะอ้าวกูเพิ่นไม่ได้ทำจิ้มอย่างเดียวอ่ะอย่าหายสิมันหายพอแล้วนะโอเครู้แล้วนะได้เท่ากันนะฮะจากตรงนี้อ่ะเพราะนั้นไกลสุดคือความเป็นมุม45นะครับแล้วก็เซต้า2มุมที่บวกกันได้90จะต้องได้ SX เท่ากันแต่ว่าเซต้าตัวมากจะขึ้นสูงกว่าใช้เวลาน้อยกว่านะฮะนะครับแต่สูตรเนี่ยเวลาเอาไปใช้เนี่ยหนูจะต้องรู้สูตรตัวนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับรู้สูตรอีก2อันเพิ่มเติมนิดนึงเพราะบางทีไปใช้แล้วเกิดมุมมันเป็นมุมแปลกๆเช่นโอเคเซต้าเป็นมุม30ไม่มีปัญหาเพราะ2เซต้ามัน60เซต้าเป็นมุมเท่าไหร่60ไม่มีปัญหา2เซต้าก็คือ120แต่เกิดเซต้าเป็นมุม37เนี่ยอ้วกแตกเลยถูกมั้ย2เซต้าเป็นมุม74ไม่หาเป็นที่ไหน74เพราะนั้นจะต้องรู้สูตรตรีโกณเพิ่มเติมนิดนึงครับก็คือไซน์2เซต้าเท่ากับ2ไซน์เซต้าคอสเซต้าครับจำไว้ไซน์2เซต้าสามารถสปลิตเป็น2ไซน์เซต้าคอสเซต้าได้จดอันนี้ไว้เพิ่มเติมนิดนึงสำหรับสูตรอันนี้นะฮะและฝากไว้นิดนึงครับน้องเกิดหนูไปเจอไซน์อันนี้ไหนๆจดแล้วตีกลอนบางอันที่จำเป็นต้องใช้นะก็จดบวกกันไปแล้วกันก็คือไซน์ A บวก B ไซน์ของมุม A บวก B ไซน์ของมุม A บวก B เนี่ยจะต้องได้ไซน์ A cos B บวกด้วย cos A แล้วก็ไซน์ B ครับนะฮะได้เป็นตัวนี้เช่นสมมุติเป็นมุม15บวก45อย่างเงี้ย15บวก45เอา60อันนั้นไม่มีปัญหา15บวก45 60เอา30บวก45อย่างเงี้ยจงบอกว่าจงหาไซน์ของมุม75องศาน้องจะต้องสปลิตไซน์75เป็นไซน์30บวกกับ45เพราะเราท่องได้แต่ไซน์30ไซน์45ไซน์60ถูกป่ะเราท่องได้แต่มุมของ30 45 60นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือสูตรที่1ครับ SXต้องเท่ากับ u กำลัง2ไซน์2เซต้าส่วน g นะฮะนี่คือรูปแบบที่2นะครับโอเคอีกสูตรนึงครับที่น้องน่าจะจำเพิ่มกันเข้าไว้นะคู่กันตัวนี้พี่ลบก่อนนี่คือสูตร sx อีกสูตรนึงคือสูตร sy ครับ sy ต้องหา sy ให้เป็นsy sy ก็คือตัวนี้พิสูจน์มาเรียบร้อย sy ต้องได้ u กำลัง2ไซน์กำลัง2เซต้าส่วนด้วย2 g ครับนี่คือ sy นี่คือสูตร SY ครับเพราะนั้นแรกๆจำไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดสรุปสูตรดูเลยคือสมัยพี่ตอนจะเอ็นเนี่ยตอนทำเรื่องพวกนี้พี่จำไม่ได้ใช่ไหมพี่เขียนสูตรใส่กระดาษเลยครับแล้ววางแม่งข้างๆเลยไม่ต้องท่องครับอยากใช้ก็ดูอยากใช้ก็ดูดูบ่อยๆเดี๋ยวมันจำได้เองเพราะมันขี้เกียจดูนะฮะจาก SY อันนี้ดูสมการวิเคราะห์อีกนิดหนึ่งครับน้อง SY จะได้สูงสุดคือเซต้าเป็น90ครับเพราะนั้นโยนยังไงให้ได้ SY เยอะสุดก็คือโยนขึ้นในแนวดิ่งตรงๆแบบนี้เลยนั่นเป็นเคสเดียวที่ได้ SY เยอะสุดโยนขึ้นในแนวดิ่งตรงๆแบบนี้โอเคนะครับโอเคนี่คือ SY นะอีก2สูตรครับที่น้องต้องจำได้ก็คือ T ครับนี่ T นะฮะตอนนี้พี่ขอลบเลยกันนะเพราะว่ามันจำไปแล้วนะเขียนแล้วนะอีกตัวนึงคือ T ครับ T T ต้องเท่ากับใส่เลย T ต้องเท่ากับปัญหาคือเอา T ตรงไหนดีเอาแค่ไหนเอาแค่นี้ไหมถ้าเอาทีแค่นี้นะถ้าเอาทีแค่ครึ่งเดียวนะทีแบบมันตรงเลยเว้ยนะถ้าเกิดเจ้าทีแค่ครึ่งเดียวนะครับน้องถ้าเจ้าทีแค่ครึ่งเดียวเนี่ยนะทีตัวนี้คือ u ไซน์เซต้าส่วน g ครับนี่คือทีแค่ครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นถ้าน้องเจ้าทีทั้งหมดเลยต้องเป็น2 u ไซน์เซต้าส่วน g ครับนี่คือทีทั้งหมดครับถ้าเจ้าทีทั้งหมดก็คือสูตรนี้นี่คือทีทั้งหมดเลยนะฮะ
แต่อย่าลืมนะพี่น้องไอ้สูตรสำเร็จต่างๆพวกนี้ที่น้องใช้เนี่ยใช้ได้ต่อเมื่อยิงจากระดับใดต้องตกสู่ระดับนั้นนะโอเค2อยู่สายเซต้าส่วน G นะครับ